สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชิวาชาแนลและเมนูอร่อยใหม่อีกแล้ว โอวันตินมอคค่า ok ลาวาไว้มอลปั่นได้ไอเดียจากโอวันตินมอคค่า ok แกงขาวที่แล้วกระแสแรงจะต้องเอามาชงรสชาติอร่อยจึ้งมากแล้วก็สําหรับเพื่อนๆร้านน้ําพิเศษใครที่ดูอยู่สามารถรับโอวันตินสูตร3ได้ฟรีขนาด450กรัมไปคลิกลิงก์ลงทะเบียนใต้คลิปได้เลยเริ่มชงจ้าทําโอวันตินมอคค่าลาวากันก่อนใส่ผงโอวันตินสูตร3ที่2ช้อนโต๊ะแบบพูนๆจะได้เข้มข้นแกาแฟสําเร็จรูป2ช้อนชาใครที่ชอบแกาแฟเข้มมากตักพูนได้นะ แต่ใครชอบกลมกล่อมก็ตักพอดีช้อนครีมเทียมเราใส่ลงไปที่2ช้อนชาจ้าเพราะว่าเราทำแบบลาว่าแต่ถ้าใครอยากได้แบบโอวัลตินเหนียวสามารถใส่เป็นช้อนโต๊ะได้น้ําร้อนเดือดจัดเลย20 ml ใส่นิดเดียวพอค่ะเราใส่น้ําร้อนเพื่อให้ผงกาแฟะละลายนะคะแต่กรณีที่มีแต่โอวัลตินกับครีมเทียมไม่ต้องใช้น้ำร้อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาสามารถละลายในนมข้นหวานได้เลย ละลายแบบนี้แล้วก็เติมนมข้นหวานลงไปที่ 30ML ค่ะสูตรนี้เราจะทำลาวาให้เหลวกว่าแก้วครั้งที่แล้วนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นเครื่องดื่มปั่นค่ะเพื่อช่วยให้ความลาวาของเราอ่ะซึมลงในน้ำปั่นได้ง่ายขึ้นจ้าคนให้ละลายดีก็จะได้แบบนี้โอวัลตินมอคคาลาวาเข้มข้นมากๆในส่วนเครื่องดื่มปัน่นเราก็จะใช้โอวัลตินไว้เมาส์ตากแบบพูนพูนเลยจ้า2ช้อนโต๊ะ เปิดถุงออกมาหอมมอลมากๆครีมเทียมค่ะใส่ลงไป2ช้อนชาใครชอบมันมากๆตักพูนช้อนได้เลยนะน้ำร้อน50 ml ค่ะผสมเมอลแล้วก็ครีมเทียมให้ละลายเข้ากับน้ำร้อนดีก่อนคนง่ายมากๆแป๊บเดียวก็ละลายหมดแล้วเพิ่มความหวานกันสักหน่อยด้วยนมข้นหวาน45 ml ค่ะสูตรนี้เราไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะเนื่องจากเดี๋ยวจะมีความหวานจากตัวโอวัลตินมอคค่าลาวาด้วยนมข้นจืดค่ะ3า ml และ นมพัสเจอร์ไรที่30 ml ค่ะผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเลยจ้าก็จะได้ไว้เมาส์สีขาวๆหอมๆพร้อมปัน่นตักน้ำแข็งแก้ว22ออนซ์แบบพูนขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็เทใส่เครื่องปัน่นตามด้วยโอวันตินไว้เมาส์ ปิดฝาแล้วก็นําไปปั่นให้ละเอียดค่ะหลังจากปั่นเรียบร้อยก็จะได้โอวันตินไวมอลปั่นเนียนกริบแบบนี้เทเครื่องดื่มใส่แก้ว22ออนซ์ที่เราเตรียมไว้โอ้โหเนื้อของโอวันตินไวมอลปั่นเนี่ยดูนุ่มมากเลยนะคะลดช่องว่างของฟองอากาศลงแล้วก็เกลี่ยพื้นผิวด้านบนให้เนียนเรียบเสมอ แก้วนี้ลิจะใช้ฝาดมตัดนะคะเคยสอนวิธีตัดไปแล้วเพื่อความสะดวกในการกินค่ะเทโอวันตินม็อกค่าลาวาที่เตรียมไว้ตอนแรกลงไปเลยช่วงแรกๆเขาจะยังแยกชั้นกันอยู่แบบนี้นะคะแต่ไว้สักพักเดี๋ยวเขาจะค่อยๆซึมลงไปเองค่ะ เพิ่มความน่ากินขั้นสุดด้วยโอวันตินท็อปปิ้งเฟลกรีใส่ลงไปที่2ช้อนโต๊ะนะคะหรือใครทุ่มทุนสร้างอยากจะใส่เยอะกว่านี้ก็ไม่ว่ากันเต็มที่ค่ะตามความสปอตของแม่ค้าเลยโอวันตินมอคค่าหอมกลมกล่อมกว่ามอคค่าปกติเทกเจอร์แก้วนี้หลากหลายมากบางคําที่ดูดไปเจอไวมอลปั่นอย่างเดียวก็จะได้กลิ่นมอลหอมรสชาติมอลคาไหนดูดไปเจอซอสลาวาก็จะได้รสชาติโอวันตินมอคค่าเข้มเข้มเพิ่มมาด้วยหรือคําไหนที่เราตักไปเจอท็อปปิ้งเฟกก็จะได้รส อวัเตินกรอบกรอบกรุบกุบแบบอร่อยไว้เคี้ยวเพลินๆแต่ละคำเนี่ยรสชาติไม่ซ้ำอร่อยไม่จำเจแน่นอนได้ไอเดียเครื่องดื่มใหม่ๆไว้เรียกลูกค้าอีกแล้วเขียนป้ายเมนูเพิ่มได้เลยจ้าขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาชาแนลให้เหมือนเดิมคะ่ะอย่าลืมไปกดรับโอวันตินฟรีใต้โพสต์กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย